ก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาสอนสร้างพระปรางสามยอดกันนะฮะที่ทุกท่านลอยคอรอคอยกันมาเองเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราวางส่วนที่เป็นตรงนี้ก่อนนะฮะ5บล็อกนะฮะนะครับต่อมานะฮะเราจะทำในส่วนของผังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะวางผังให้ท่านดูเนาะมันจะได้5บล็อกนะฮะทำตามเลยนะค่อยๆทำนะฮะค่อยๆดูกันเนาะเดี๋ยวก็นับกันนะครับเรามาต่อกันนะฮะโอเคนะครับผังก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นพระปรางองค์ที่1เนาะนะครับนี่ครับนี่คือผังพระปรางองค์ที่1จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่องค์ที่2กันนะแล้วก็ทำต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราทำต่อไปเลยนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่นะ4ใช่ไหม1 2 3 4ครับต่อไปเลยปึ๊บนี่แล้วก็ทำต่อกันไปเลยนะครับปึ๊บต่อกันไปเลยเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมเว้น3นะฮะตรงนี้นะครับเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วต่อไปอีกครับทำมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับโอเคนี่ครับก็ตามเหมือนอันแรกเลยนะฮะจะเหมือนกันแล้วก็เว้นไป3ใช่ไหมโอเคโอเคครับคลิปนี้นะฮะเราจะใส่เพลงเป็นบางช่วงนะฮะเนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างจะมากนะฮะนะครับเยอะจริงๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับทำในส่วนของเสาแล้วกันนะฮะเสานี่ผมจำผิดจะเป็น6บล็อกนะฮะเสาสูง6บล็อก2 3 4 5 6นะฮะเดี๋ยวผมขอสปีดรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำบันไดทรงแบบนี้นะฮะหากเข้าไปข้างใน1ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ครับคือขั้นบันไดนะฮะดูอีกทีหนึ่งหากเข้าไปปึ๊บบันไดจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็วางไปนะครับที่เป็นบันไดเนาะโอเคสาวสูง6บล็อกนะฮะนับไปเลย6บล็อกนี่เป๊ะโอเคนะครับเริ่มสปีดหรือตัดดีฮะผมว่าตัดดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งตัดนะฮะลืมครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเว้นช่องไว้ให้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้ก็ถือเป็นเสาต้นหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวให้ทำให้ดูนี่ครับตัวนี้คือเสานะฮะเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้เดี๋ยวบางคนไม่รู้นะฮะตรงนี้คือเสานะฮะเดี๋ยวผมจะวางหลักประเกอเป็นประกันไว้นะฮะนี่ครับคือเสานะครับสูง6บล็อกไปเลยนะฮะ
ไอ้ตรงนี้อย่าเพิ่งทำนะครับไอ้ตรงนี้ไอ้เสาตัวนี้ผมทำกดทำไม่เฉยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้คือเสาตรงนี้ปึ๊บนี่ทำแบบนี้ไปเลยดีกว่าผมว่าจะได้เรียบร้อยนะฮะโอเคทำแบบนี้นะครับเสา6บล็อกนี้คือเสานะฮะสูงขึ้นมา6เลยโอเคนะครับนี่อันนี้คือเสาของพระปรางองค์ที่1นะครับจะเป็น4อันประกบกันทรงปางสูงขึ้นไปนะฮะนะครับมาในส่วนของหน้าบันนะฮะอ๋อตอนนี้ผมรู้ละนะฮะผิดตรงนี้นี่เองนะครับผมขอทุบนะฮะขอประทานโทษนะฮะมันไม่เท่ากันอยู่ด้านเดียวนะผมว่าแปลกมาโอเคนะพอดีตรงนี้มันไม่เท่ากันนะฮะทุบออกไปเลยด้านนี้แล้วทำให้มันเท่ากันแบบนี้นะฮะปึ๊บได้แล้วแบบนี้มันก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับเป๊ะเรียบร้อยแก้ข้อผิดพลาดดีกว่าแล้วคนวางผังตอนแรกก็ยังงงมาเดี๋ยวเรามาทำกันดูนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เนาะมาต่อทุบออกให้หมดเลยนะฮะตรงนี้มันจะกลายเป็นเสา5บล็อกนั่นเองเนี่ยเรามาเริ่มทำหน้าบันกันครับปึ๊บวางงี้ชุบกลับหัวปึ๊บปึ๊บนี่ลากมาวางนี้1บล็อกครับปึ๊บปึ๊บครับวางสิครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะได้รูปร่างเช่นนี้แหละครับแล้วก็ทำช่องแบบนี้กลับหัวได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาครับทำในส่วนของหน้าบันเขาเรียกว่าหน้าบันชั้นที่2ผมนะผมเรียกอย่างเงี้ยเราจะวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผิดพลาดนะครับมันจะสูงสูงนิดหนึ่งนะนี่ดูดีๆนะฮะเดี๋ยวพลาดนะครับปึ๊บปึ๊บนี่หน้าบันชั้นที่2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะหลั่นขึ้นไปไม่เหมือนกันนะแค่นี้แหละเนี่ยปึ๊บเนี่ยแค่นี้แหละครับหน้าบันชั้นที่2แค่นี้แหละจริงปึ๊บ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 ชึบชึบเนี่ยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอเคนี่ครับผมว่าตัดออกดีกว่าไม่สวยไม่สวยทำชั้นเดียวพอโอเคลืมละเมอนะฮะนิดหน่อยนะฮะเหมือนจะไม่นิดแล้วโอเคปึ๊บวางลากขึ้นมาเลยแค่นี้แหละครับหน้าบันชั้นที่2 4ด้านเช่นกันโอเคครับเรียบร้อยแล้วหน้าบัน2ชั้นแล้วต่อมาครับดึงให้หมดเลยดึงหยับดึงขึ้นมาเลยครับเนี่ยดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาดึงแค่นี้ก่อนแล้วผมดึงขึ้นมาเลยนะฮะข้างล่างอย่าไปสนใจมันก็ได้นะครับเราเคลียร์ละเอียดให้เสร็จก่อนโอเคไปเรื่อยเราใจเย็นๆนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับโอเคปึ๊บโหสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ไปก็สวยนะฮะมันทำให้ประตูดูมีความโค้งมากขึ้นอ
อ่ะโอเคฟูตเละหลังจากที่เราทำหน้าบันชั้นที่2เสร็จแล้วนะฮะให้ทุบตรงนี้ออกให้หมดนี่ครับที่เป็นบันไดข้างบนนี้ครับนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะทำส่วนขององค์ปางเลยเรียบร้อยมาต่อขึ้นครับมันจะได้วางไว้พอดีเป๊ะๆโอเคเป๊ะแน่นอนแบบนี้ครับวางเลยฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวใจเย็นวางนี้ไปก่อนนะฮะใจเย็นๆปึ๊บนี่โหนี่ชึบเดี๋ยวเฉียงสิครับโอ้โหหักมุมกันยากอ่ะโอเคครับดึงขึ้นมาชึบนี่คือตัวเชื่อมนะฮะนี่ครับนี่คือตัวเชื่อมของเรื่องนี้นั่นเองนะครับชึบโอเคจะได้เป็นโอ้โหมันไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวมันไม่เท่ากันนะหักปึ๊บถ้ามันถูกต้องจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะให้ค้างไว้ก่อนนะเป็นแบบนี้โอเคเข้าใจนะฮะโอเคต่อไปแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับสักพอเอาตากะก่อนนะฮะสักผมแค่ประมาณแล้วกันประมาณ7-8บล็อกขึ้นไปก่อนดึงขึ้นยาวเลยครับตรงเนี้ยดึงยาวเลยครับดึงขึ้นยาวๆครับปรื๊ดเลยปรื๊ดโอเคปรื๊ดยาวขึ้นมายาวมาอย่างนี้ครับนะครับพอสายตากะเอาก่อนแค่นี้ก่อนแล้วก็สวยตรงนี้คนก็ทำไมมันเว้นโดยตรงนี้กันก็ปิดไปเลยครับปิดแบบนี้ไปนะครับปิดแบบนี้ไปเลยก็ได้นี่อย่างนี้มันก็จะเป็นทรงแบบนี้ผมจะปิดไปเลยแล้วกันเผื่อบางคนจะสงสัยเว้นไว้ทำไมผมจะปิดไปชึบโอเคอีกด้านหนึ่งป่ะนั่นแหละโอเคนะครับปิดไปแล้วเพื่อความกระจ่างใสครอบไปทำให้แบบนี้มันครบประมาณ3ชั้นนะฮะวันนี้งานเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าประตูเมืองพระปางองค์เก่าเสียอีกนะฮะนี่ขนาดผมทำมินิแล้วนะฮะยังใหญ่ขนาดนี้เลยครับถ้าผมมินิกว่านี้มันจะไม่เป็นพระปางมันจะยังไงไม่รู้มันจะเป็นงานหยาบๆไปหน่อยนะนะครับแล้วก็เติมปึ๊บเรียบร้อยใช่ไหมนี่นะครับไม่ใช่เนี่ยแล้วก็อาจจะเติมตรงนี้นะฮะนี่ครับดูเป็นแบบมีมิติว้าวๆโค้งๆนะฮะโว้ยติดนี่ผมออกแบบไปแล้วนี่
รอบไปเลยข้างบนโอเคครับปางวันนี้หลั่นได้หลายแบบนะฮะโอเคตรงนี้ก็วางบล็อกสีทองลงไปนะครับเพิ่มมิติโอเคสวยงามต่อมาครับทำส่วนที่เป็นยอดกันโอเคเราจะหลั่นขึ้นไปทีละสองนี้กันนี่ทุกออกแล้วฮะโอเคปรื๊ดเนี่ยหลั่นขึ้นไปครับทีละสองตรงนี้ชั้นสุดท้ายแล้วไม่ต้องหลั่นเยอะแล้วโอเคได้แล้วแล้วก็วางที่เป็นแบบนี้อ่ะประดับไปเลยปึ๊บ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 ให้ทั่วเลยนะครับชึบตรงไหนก็ได้นะครับให้ดูสวยงามนะฮะนี่วางได้อยู่เอาทุบผิดโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นรูปทรงนี้นะครับจากนั้นนะครับทำเป็นนะครับจากนั้นเราทำเป็นส่วนของตรงนี้กันนะผมทำตรงนี้ก่อนปึ๊บสองนะฮะหลั่นด้วยอย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้เป็นสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองปึ๊บโอเคชึบต่อมาครับชั้นสุดท้ายจะยังไงนี่ก็เติมเข้าไปอีกเนาะแล้วแต่ใครนะฮะแล้วแต่ใครจะทำให้หลั่นเยอะหลั่นน้อยแล้วแต่ความสวยของแต่ละคนนะครับผมทำแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวใครไม่พอใจอะไรก็เติมเราได้โอเคผมทำแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวใครไม่อันนี้ตรงไหนก็เติมเอาเองแล้วกันแล้วก็จุดทอสนะฮะการจุดทอสแบบนี้นะครับโอเคจุดทอสแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้แล้วนะเดี๋ยวผมติดให้ดูอีกทีหนึ่งผมติดตรงกลางไปเลยนะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ1องค์ปรางเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปเนาะว่าเราจะเสร็จอีก2องค์นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับนะครับตอนนี้เราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เป๊ะๆถ้าใครทำถูกจะเว้นช่องตรงนี้ได้เป๊ะนะฮะตอนแรกผมวางผิดนะถ้าใครลองทำดูตรงนี้มันจะไม่เท่ากันตัวนี้ปรับไปเท่ากันเรียบร้อยแล้วจะเว้นช่องไว้1ช่องนะฮะโอเคให้เราปูพื้นปึ๊บเรียบไปเลยนี่เรามาไล่จุดไฟกันดีกว่านะฮะโอเคมาจุดกันนี่จริงจุดตรงไหนก็ได้นะโอเคจุดข้างในด้วยก็ได้เนาะ
ปึ๊บ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 โอ้โหรวดเร็วชึบโอเคข้างในผมก็จุดตรงนี้แล้วกันผมจุดตรงนี้ตรงกลางไว้เลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วปึ๊บโอ้โหติดเลยข้างบนทั้งคาวเต็มแน่นอนครับโอ้โหคาวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดการปัญหาตรงนี้กันนะครับปึ๊บนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับผมตั้งใจออกแบบไว้เนี่ยปึ๊บ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 นี่อย่างนี้ไปเรื่อยเลยครับประกอบขึ้นไปเลยดีกว่าหรือใครจะทำบันไดต่อขึ้นไปก็ได้นี่ครับผมก็จะเป็นขั้นๆไปเลยครับนี่ครับทีนี้เราก็จะได้พระปรางที่สมบูรณ์แบบแล้วนะฮะสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมัดงามให้ท่านดูนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะฮะนะครับถ้าใครทำถูกจะเป็นสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวขอปรับให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นครับตรงนี้ครับขาดไม่ได้ครับตรงนี้จะทำให้พระปางดูมีความโค้งนะครับนี่จะได้ดูแบบมีความแบบมีวิติมากขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับแล้วกันโอ้โหพระปรางสามยอดนะครับสวยงามมากๆนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆก็จะสวยงามประมาณนี้แหละครับนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับโอ้สวยงามครับนะครับส่วนสิ่งก่อสร้างบางอย่างนะครับที่ผมอาจจะไม่สร้างเขาอาจจะสร้างไม่เป็นนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะจะเป็นไม่อยากสร้างนาทีนะก็พูดตรงๆนะสร้างให้เป็นนะโอ้โหนะครับดูเงาที่สวยงามอันนี้ก็ผมสร้างขึ้นเองนะฮะนี่ครับพาชมมีแถมนิดหนึ่งนะแถมนี่เป็นไงโอ้โหนะครับโอเคนะครับบายบายโอ้ตอนนี้เริ่มใส่หน้าต่างนะครับเติมหน้าต่างเข้าไปครับใส่เป็นช่องแบบนี้คันนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกมาบอกลืมใส่เฉยเฮ้ยเฮียนี่ใครบอกใส่ยังไงใส่อย่างงี้เนี่ยโอ้โหเอ้าใส่ผิดกันนี่นี่ครับใส่แบบนี้นะครับให้เป็นรูปแบบนี้จะได้เป็นอย่างงี้โอเคมันจะเท่ากันนะฮะนี่ครับหน้าต่างใส่แค่นี้แหละไม่ใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคบ๊ายบาย